คิดว่าชอบสเตจมาร์เวลมากชอบสเตจเองเดียวใช่ชอบสเตจชอบไฟชอบแดนเซอร์ชอบองค์ประกอบไม่ได้ไม่ใช่ถ้าเกิดพี่มีเราให้กำลังใจพี่ได้ไหมให้หนูไปในฐานะอะไรแฟนพี่มีไหมคะแฟนพี่มีไหมคะแต่พี่มีก็มี2ชื่อเหมือนกันพี่มีสเตจเนมกับมีชื่อที่เขาเรียกกันอีกชื่อหนึ่งชื่อที่รักอีกชื่อหนึ่งชื่อที่รักอยากจะเรียกเธอดังๆว่าที่รักที่รักคันเน่สวัสดีทุกคนนะคะวันลิปสิทธิ์มาลิปเข้าใจปะว่ามันติดหูอยู่ตอนนี้ทุกคนวันนี้จะเป็นวันที่แอมบูเลิฟคนขอเยอะที่สุดขึ้นเป็นท็อปเมนใช่คือใช่เบลกับบอร์เช่ตอนนี้กูจะว่ามาเช่กับมาเช่กับเบลไม่ดีแล้วอันนี้เธอคิดแฮชแท็กจิ้นให้เขาเหรอเนี่ยมาเอ้ยชื่อเขารวมเป็นหนึ่งน่ารักนะแต่ฉันจะจิ้นคู่หนีมากเว้ยใช่ว่าเคมีมันคือแบบว่านายชัดเองตัวจีนอะใช่รู้สึกว่าน่ารักมากเราพวกเราคืออะไรเนี่ยวันนี้เราจะไปนั่งรถเดียวกับเขาได้ไหมฉันขออนุญาตพูดว่าหลังจากที่ฉันรู้ว่าจะมีการถ่ายทำฉันได้บูสต์ผิวแล้วรู้ว่าใช้เวลาหลายเดือนมึงบูสต์มาเป็นปีแล้วการแต่งมือยาวถึงตรงนี้เลยเธอว่าบอกให้ฟังเห็นซองที่วางอยู่ตรงนี้ไม่ทิ้งทำไมถึงไม่ทิ้งเพราะว่ามันหมดแล้วอันเนี้ยมันหมดแล้วคือมันหมดแล้วพอดีแล้วก็ยังไม่ได้ทิ้งฉันยังไม่ได้เคลียร์กระเป๋าอันนี้มะเขือเทศฉันรู้ถูกฉันกินมันนั่นแหละแต่ว่าคือจริงๆอาจจะพูดว่าบูสต์ก็ไม่ถูกเพราะว่ากูก็คือกินเป็นปกติอยู่แล้วเรากินเป็นอยู่แล้วนะคะ Glory ฉันกินตัวใหม่ที่เป็นแบบBlood Orange ป่ะ Blood Orange กับต้มสีเลือดเราคือฉันอ่ะรู้สึกว่ามันเหมือนแบบเราไปดริปผิวอ่ะแต่เราสามารถกินเป็นแคปซูลได้เลยฟีลเรื่องดริปผิวอยู่ที่บ้านใช่ในเวลาออกรถออกแดดช่วยจริงนะมันทำให้ผิวมันรู้สึกว่าไม่แสบแข็งแรงขึ้นใช่แล้วนอกจากนั้นนะจ๊ะทำไมจ๊ะเล่นแสงแสงแดดตอนกลางวันอ่ะคือพอสมมติตกกระทบถ่ายลงถ่ายรูปอ่ะคือมันเล่นแสงเลยมันจะโกลว์ขึ้นมันจะดูเรียกว่าดูผิวดีดูผิวฉ่ำขึ้นตอนนี้ฉันกินอันนี้แล้วฉันก็กินคู่กับอันนี้คือฉันกินอันนี้กับอีกอันนึงที่มันคู่กันแอสตราเซนทีนแต่ฉันขอแนะนำพวกเธอว่าเซซับอันเนี้ยกินด้วยกันอ่ะควบคู่กันอ่ะฉันรู้สึกว่าเวลาออกไปข้างนอกแล้วคุณทักว่าผิวเลยจริงจริงอุ้ยมันก็ฟูลฟูลสตรีมไปเลยโอเคแล้วเหมือนแต่ละอันมันเสริมกันด้วยมึงเหมือนว่ากินอันนี้จะไปช่วยบูสต์ให้อันนี้ทำงานได้ดีขึ้นอะไรประมาณนี้อุ้ยเลิศว่ะซึ่งอย่างวันเนี้ยฉันก็คิดว่าฉันอ่ะบูสต์ผิวแบบทันทีนะฉันก็เลยกินแบบ2แคปคือนอกจากผิวมันจะเล่นแสงกับแดดแล้วใช่ป่ะฉันรู้สึกว่ามันแบบเห็นเส้นเลือดชัดขึ้นมันแปลว่าผิวมันใสมากผิวใสแล้วมันก็จะเห็นเส้นเลือดชัดแล้วกูจะบอกว่าเชอร์รี่อ่ะเขาตั้งใจทำมากแล้วกระทั่งตอนนี้นะคะมีลูกแล้วเขาก็ยังผิวดีอยู่นี่เป็นการพิสูจน์ว่าโปรดักต์เขามันเลิศจริงๆเชอร์รี่บินไปดูสารสกัดด้วยตัวเองซึ่งเขาบอกว่าคอลลาเจนเป็นคอลลาเจนสายพันธุ์เดียวกับผิวเรามันก็จะทำให้ผิวเราแบบชุ่มชื้นในน้องคนนี้น้องมะเขือเทศเป็นตัวที่คุ้นชินอยู่แล้วเนี่ยกินเข้าไปคือมีมะเขือเทศ34 ลูกเป็นสารสกัดมะเขือเทศ34 ลูกอัดเข้าไปเลยเหมาะกับฉันมากนั่นแหละแล้วจะบอกว่าตัวเนี้ยจะไปบูสต์ให้แบบว่าวิตามินตัวอื่นๆนะทำงานได้ดีขึ้นด้วยพวกเรื่องทรงเรื่องสิวก็ช่วยทุกคนมันจะทำให้แบบเหมือนสิวแห้งเร็วขึ้นพวกรอยสิวก็จางเร็วขึ้นชอบซื้อตุนเวลาที่มันแบบ 5.5 6.6 7.7 อะไรอย่างเงี้ยเพราะราคามันจะดีสุดแล้วตอนนี้นะคะเขามีขายที่ e-pad boy แล้วส่วนช่องทางเดิมนะไม่ว่าจะเป็น TikTok Lazada Shopee เขาก็มีของเขาอยู่แล้วนะคะได้ทุกช่องทางหรือดีลเลอร์นะคะแต่ว่าให้ดูดีๆว่าเป็นของปลอมหรือเปล่าเพราะอันตรายนะคะให้ดูดีช่วงนี้พอของคนเลิศก็จะมีคนกล่อมนะคะดูดีถ้าสมมติว่าใครฟังก็ดีมันรู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ชัวร์อะไรเงี้ยสามารถไปดูรีวิวเพิ่มเติมได้ใน IG เพราะเขาทำมาเยอะมากใช่แล้วตอนนี้ผิวเราพร้อมแล้วแต่ว่าเดี๋ยวขอแต่งน้องแต่งหน้าทรงเครื่องก่อนที่จะไปเจอปอยเซนมาเบลสักครู่เป็นI am a good boy Cause I'm a bad girl A lip My lipstick Your lips fit my lips Your lips fit my lips มาแล้วคนที่คนขอเยอะที่สุดคนขอคู่เธอเยอะมากจริงเยอะที่สุดมาเบลปอร์เช่มาเบลปอร์เช่เยอะมากมาเบลกับปอร์เช่คนจิ้นขนาดไหนเพราะว่าเล่น MV ด้วยกันใช่ค่ะMV นั้น MV เดียวเลยปะใช่ที่ทำให้คนจีนกูขอแวะเมาขอแวะเมาเบลได้ไหมจริงคือจริงๆแล้วตอนเราออกไอวูเลิฟเทปแรกแล้วท็อปคอมเมนต์นะมาเบลปอร์เช่ขึ้นแล้วมาเบลแกมาส่งสติกเกอร์ให้ฉันก็พี่ก้อยลงไงแล้วแกแฉพี่บอกเบลมาบอกมาออกให้เจ้หน่อยซึ่งเบลก็คือมาได้ไอเบลบอกว่าอยากมากับพี่แต่ว่าใครไม่รู้ให้มาต้องถามพี่โดมซึ่งก็คือต้องโทรไปขออนุญาตพี่โดมใช่กับพี่โดมนะคะที่พ่อน่ารักกับเราเสมอฉันอยากรู้ว่าเขาเป็นสเปซเธอไหม
สเปคเป็นยังไงก่อนไหมเป็นสเปคในพาร์ทนิสัยแล้วกันเหมือนตอนออกกองเขาค่อนข้างใส่ใจไม่ใช่แค่หนูนะคะแบบใส่ใจทุกคนเลยเราสเปคหน้าตาจริงเป็นยังไงของมาเบลอะเธอชอบเกาหลีสูงๆป่ะตีตีเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆเราเคยสัมผัสกันใช่มันมีคลิปนึงที่เธอบอกว่าทำไมเขาหล่อจังอ่ะพี่เห็นนะเขาบอกว่าเขาคืออะไรเนี่ยเขาหล่อจังสมัยเมื่อคืนเห็นป่ะหนูอยากกลับไปลงคลิปมากเลยหนูเขินว่ามันคิดอะไรมันก็พูดออกมาหมดเลยไงไม่พอแต่ว่ามันน่ารักมากนี่ค่ะอันนั้นคือกี่ปีที่แล้วอะ2-3 ปีแล้วนานเหมือนกันนะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแม่อาขึ้นรถมาจะพาไปรับถือว่าเป็นโอกาสว้าทางเคมีในหลายๆอย่างให้ได้รู้จักกันหนูกลัวรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงเธอกลัวอะไรเธอกลัวอะไรเขาเธอพูดสิหนูกลัวเขาชอบหนูอ่ะคือก่อนหน้าด้วยแล้วไม่คุยกับหนูนี่จะเป็นครั้งแรกเลยที่คนจะได้เห็นเขาคุยกันแบบจริงจริงจริงจังแล้วเราคือ3คนคือสักขีพยานพร้อมจะเจอเชฟยังวันนี้หนูเดาอยู่ว่าพี่เชฟจะแต่งตัวยังไงอ่ะเธอเดาแล้วปกติเขาแต่งยังไงน่าจะแต่งเต็มมากน่าจะเซ็ตผมแต่งใส่ยีนใส่ทำไมเราถึงคิดอย่างนั้นทำไมเราถึงคิดอย่างนั้นก็หนูเจอพี่เชฟทีไรคือเขาแต่งแบบโอ้โหเขาจะคนแบบแฟชั่นนิสต้าหน่อยสเตตตลอดเวลาพี่อยากให้มาเบลถ่ายว่าวันนี้เขาใส่เสื้อสีอะไรสีดำเธอรู้ได้ไงว่าจะสีชมพูมาแบบจริงดรอปน้ำแข็งนิดนึงแต่พี่ถามหน่อยแล้วตัวมาเบลเองอะเวลาเป็นคนมีความรักจริงๆแล้วมาเบลเป็นคนยังไงหนูชอบความรู้สึกการมีความรักมากค่ะอุ้ยลอยเพราะอะไรจ้ะมันเป็นยังไงมันทำให้เราหายเหนื่อยมีให้เรามีแรงแล้วก็หนูเป็นคนข้างรักมากถ้าหนูมีแฟนติดแฟนไหมติดค่ะเลเซ่สมมติ1 อาทิตย์เจอกี่วันก็ถ้าทุกวันได้ก็ทุกวันอธิบายเขาว่าข้างรักของเธอออกมาซิข้างรักคือหนูอะใส่ใจหนูซื่อสัตย์ถ้าแบบหนูรักใครหนูจะรักแบบรักเดียวรักเลยคือตอนนี้ก็ยังไม่ได้เจอคนไหนที่รักมันพิเศษใช่แล้วเธอคนต้องจีบเธอเยอะมากอะใช่ถามเลยไม่มีเพราะว่าคนคิดอย่างนี้ไงเลยมันเลยไม่มีไงพี่จริงเหรอวันนี้ไม่มีตัวเชื่อดีไหมอะเชื่อว่าเธอผู้ชายชอบเธอเยอะมากทั้งผู้ชายและผู้หญิงฉันบอกเลยใช่เธอเป็นคนที่มีคาริสมาขอบคุณค่ะเราก็เธอชอบเธอเยอะมากเวลาอินเนอร์มาเบลมาใช่ป่ะกระเทยมาแล้วกระเทยมาแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่ามันถือว่าเวลาขึ้นสเตจเวลาขึ้นสเตจรู้สึกว่าองลงการที่คำว่ากระเทยมันอยู่ในหัวมันทำให้เรามีแรงในการทำอะไรหลายๆอย่างที่อยากรู้ว่ามาเบลเป็นคนแสดงออกความรักบ้างสกินชิปเอ็กซ์เพรสชั่นบ้างเวลาค่ะก็คือตัวติดแล้วเราถ้ายังไม่ได้เป็นแฟนนะแต่ว่าเห็นคนนี้เรารู้สึกชอบแสดงออกปะไม่แสดงออกอ๋อนั่นยังไม่แสดงออกต้องคอมมิตกันก่อนใช่อันนี้เรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนชอบเขาอะเรากล้าจีบก่อนนะไม่กล้าแล้วเธอคิดว่าจีบเธอแบบไหนถึงจะเข้าทางเธอแบบคนแบบไหนที่แบบว่าจีบแบบนี้คือถูกทางหนูเนี่ยแหละหมายถึงว่าก็จีบตรงๆเลยแล้วก็ชอบคนใส่ใจมากๆชอบคนจีบแบบว่าเห็นเลยว่าจีบหรือว่าเนียนๆได้หมดเลยค่ะแล้วแต่ไม่ซีเรียสเลยค่ะมาละเฮ้ยหนูอยากคนจะมาแต่ตอนนี้มาละไม่ใช่บอเช่เฮ้ยใส่สีขาวเฮ้ยหนูอยากลงไปเปลี่ยนชุดใหม่เลยอ่ะหนูเห็นพี่เช่อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะหนูเดาไม่ผิดจริงๆว่าพี่จะต้องเซตผมแต่งตัวแบบเขาบอกว่าคุณแต่งตัวขึ้นสเตจตลอดจริงไหมใช่มีช่างหน้าครับผมคอยคือจ้างมาแล้วใช่ครับเป็นยังไงบ้างเอาถามเชยก่อนเพราะว่าไม่ได้เจอกันนานสบายดีครับเหนื่อยไหมช่วงนี้เรื่อยๆพอได้ดีดีงานยังไงรอบหนึ่งเช่ของเมานิดนึงคือก่อนที่เช่จะขึ้นรถอะเราคุยกันว่าเฮ้ยมาเบลทายดีว่าเช่จะใส่สีอะไรมาเช่เราคิดว่ามาเบลทายถูกหรือทายผิดทายผิดครับคิดว่าเขาทายว่าทายสีอะไรสีดำครับทำไมอะเพราะผมชอบใส่สีดำครับอ้าวแล้วทำไมวันนี้เธอไม่ใส่สีดำพอดีเมื่อวานผมมีงานแล้วผมก็เลยไปใช้วอชเชอร์ซื้อเสื้อเห็นซื้อเสื้อตัวนี้มาผมก็เลยบอกน่าจะเข้ากับนี้ก็เลยใส่มาเลยแต่มันก็ใส่มาแล้วซื้อสัตว์มากคือมีวอชเชอร์สวัสดีครับสวัสดีครับยังไม่ได้ทักเลยครับเจอกันบ่อยไหมปกติไม่บ่อยครับล่าสุดก็คือเจอที่งานกอชป๊อป2ครับใช่ค่ะคู่คุณ2คนน่ะเป็นคนที่คนขอไปเยอะที่สุดแล้วคนจิ้นคือหลัง MV ถูกป่ะแล้วเรารู้ป่ะว่าคนจิ้นพอรู้บ้างครับแต่ว่าผมไม่เล่น Twitter ไงครับก็เลยบอกไม่ได้ก็มีคนบอกว่ากระแสดีมากอะไรกระแสดีมาก
แล้วที่จริงชอบคนแบบไหนเออพี่เจ้พี่เจ้ลองเปิดซะหน่อยพอโตขึ้นมารู้สึกว่าเราชอบคนที่เราคุยได้แล้วสบายใจครับแบบว่าเป็นที่พึ่งทางจิตใจได้ในวันที่เราทำงานเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยชอบคนที่แบบหนักแน่นแล้วก็แบบเราสามารถเป็นตัวเองได้เวลาเราคุยอ่ะสบายใจแล้วปกติชอบแบบว่าเด็กกว่าไหมหรือว่าโตกว่าหรือเท่ากันแต่ก่อนชอบคนโตกว่าครับเดี๋ยวนี้เป็นไงตอนนี้อะไรก็ได้ผมดูที่นิสัยครับผมดีมึงชงได้ทุเล่คือหน้ามึงยิ้มก่อนชงอีกมาเบลแล้วมาเบลคือต้องโตกว่าไหมไม่ติดเลยค่ะไม่ติดความคิดใช่ไหมอยู่ที่ความคิดใช่แล้วความคิดแบบนี้พอเป็นไม่ได้ไหมเราหัวเรือเราแรงขนาดนี้เลยนะเป็นการไม่มันเป็นคิวปิดไงรายการของคิวปิดครับผมทีนี้ตอนก่อนที่คุณจะขึ้นมามาเบลเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณขึ้นมาแล้วกลัวของคุณเงียบแต่ตอนนี้เขาเงียบมากเลยเพราะอะไรคุณมาเบลทำไมเงียบจังหนูไม่รู้จะพูดอะไรไม่เหมือนมากที่นานวันผมเจอน้องที่งานก็ชอบบ๊อบสองก็คือเขาบอกว่าเจอกัน17นะครับพี่ฝากด้วยอะไรเงี้ยผมก็เลยตอบน้องว่าเดี๋ยวพี่หลับบนรถนะครับฝากน้องพูดด้วยหลังจากนั้นผมเป็นไปน้องให้ไม่ตอบไอทีผมเลยดอกเอาแล้วทำไมไม่ตอบไอทีพี่เชยเอาไว้ตอบวันอื่นไงจะได้มีเรื่องคุยบอกน้องเราบอกความจริงไปว่าฉันชอบหนูไม่เห็นค่ะขอถามความรู้สึกหน่อยว่าครั้งแรกที่เห็นกันอะเจอกันแบบยังไม่รู้จักกันเลยนะรู้แค่ชื่อเห็นแล้วรู้สึกยังไงต่อกันเออ first impression คลิปนั้นไงพี่อ๋อนั่นคือครั้งแรกมันคือคลิปที่เขาชมเธอเหรอเขาหล่อจังคุณเคยเห็นไหมอ๋อนั่นคือชมพี่เหรอใช่นั่นคือครั้งเพราะว่าครั้งแรกก็เลยมีขอบคุณครับอ้าวเพิ่งรู้นี่ว่าชมวงไงสามคนมาเจอแล้วถามไปดูชมทุกคนนั่นแหละเออจริงเปล่าพี่เชยเห็นน้องครั้งแรกเป็นไงตอนน้องเล็บหลุดใส่ขาผมครับก็คือครั้งแรกเหมือนกันนั่นคือครั้งแรกมีคุยแล้วก็มีไปชมน้องเพราะตอนนั้นน้องร้องมูเตลูใช่มั้ยแล้วก็เต้นกับร้องประสานไปด้วยชมน้องกับพี่โดมว่าแบบน้องเก่งมากร้องเสียงไม่ตกเลยมีประสานท่อนฮุกอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็แบบว่าร้องดีมากครับอืมชื่นชมขอบคุณกันที่หนูอยากรู้ตอนที่เล็บหลุดมันเป็นยังไงอ่ะผมนั่งอยู่หลังเวทีเป็นสเตจพร้อมจะขึ้นโชว์ใช่ไหมแล้วมีน้องๆเด็กลิ้นผ่านก็มีพวกแบบมีพิกซี่วงแบมอะไรอย่างนี้แล้วผมก็นั่งทำสมาธิอยู่ไปอยู่มีหนักๆตกมาใส่ขาผมก็แบบเฮ้ยอะไรวะคือมันคือเล็บต่อมันคือเล็บต่อแล้วก็มันก็มีพิกซี่แบบที่มันใหญ่ๆอ่ะคือเล็บอลังการอ่ะพี่ใช่นัดหนึ่งนะแล้วมันเป็นวิถีตกยังไงวะแกเดินผ่านเหรอมันเด้งผ่านหนูไม่อยากมองหน้าเขาเพราะหนูก็เขินใช่ไหมหนูก็รีบไหว้แล้วก็เดินไปแล้วรีบหล่นแล้วสักพักนึงพี่มังมาเบลเล็บหลุดนี่เขาบอกเขาเป็นคนเรียกเหรอใช่ผมมาเป็นคนหยิบมาผมก็อะไรวะเล็บใครวะน้องน้องครับน้องเล็บเล็บจังซีนเกาหลีมากเลยอ่ะใช่ผมไม่รู้ว่าเป็นของมาเบลด้วยเธอมาดูเป็นซีนซีรีส์อ่ะเพราะว่าไม่ค่อยมีใครทำเอ็กซิคิวชันนี่นะใช่เอ็กซิคิวชันเล็บเท้าคืออะไรครับเดสตินีฉันเจอเธอเพราะเล็บหลุดเนี่ยใช่เธอเอาใหม่เกิดใหม่ใหม่แปลกไม่เป็นไรใช่เอางี้เริ่มเลยดีกว่าให้เธอเล่นเกมกันสักนิดนึงเพราะว่าฉันอยากให้เธอได้มองตาสบตากันสื่อสารกันสักเล็กน้อยเกมมองหน้าก็รู้ใจจะมีรูปอีโมจิแสดงความรู้สึกให้ทั้งคู่และให้ผัดกันทายฝ่ายที่ทายต้องเลือกตอบให้ถูกว่าอีโมจิที่อีกฝ่ายทำหน้าเนี่ยคืออีโมจิอะไรต้องตอบให้ถูกรวม10ข้อจึงจะถือว่ามิชชั่นสำเร็จทั้ง2คนพร้อมไหมคะพร้อมเดี๋ยวตอนนี้นะคะทุกคนคุณปอเช่เนี่ยจะเป็นคนแสดงสีหน้าให้คุณมาเบลทายว่าอีโมจิตัวไหนที่คุณปอเช่เป็น1 2 3เริ่มครับตัวแรกอันนี้เหรอไม่ใช่อุ้ยๆๆเชหนูไม่เคยเห็นพี่ทำอะไรพี่ก็ไม่เคยทำเหมือนกันพี่ให้ข้อแรกนะพี่เจอผิดไปแล้วเมื่อกี้แป๊บนึงนี่ไม่เรียนไม่ได้ไม่ได้ลาไปนิดนึงนี่ๆๆๆเออโอเคโอเคอันนี้ง่ายอันนี้หน้าพี่ทำบ่อยอุ้ยเทคทำได้ทุกครั้งทำได้ผมจะต้องโดนแคปไปอันนี้เหรออันนี้เหรอใช่ครับเอาใหม่พี่คนที่ทำบนนะบนโอเคเก่งมากคนที่3อันนี้ทำไงอ่ะอันนี้เหรอไม่ใช่ผิดแล้วไปข้อที่ไปแล้วทำไมเลยปล่อยพระเจ้าเธอทำได้เชสู้ๆนะเธอเป็นผู้ชายน่ารักทำแล้วโอเคค่อยๆหาไปค่ะใช่หาไปกี่คะแนนแล้วเนี่ยเธอต้องเก่งมากโอ๊ยเอาถูกแล้วครับน่ากุ้มกริบหรอน่ากุ้มกริบแต่ว่าเธอทำอะไรพี่เช่อันนี้เก่งมากเดี๋ยวอยู่นะ
อยู่แล้วเนี่ยห้านะแล้วเหลือแค่2ข้อป่ะใช้เดิมสามข้อน่าเบื่อโลกมากพี่เชนน่าปกติเก่งมากหกคะแนนเบลตอนนี้เริ่มจับเหลืออีกเหลืออีกสองร้องเหอทำหน้านี้ทำหน้านี้เร็วเร็วร้องเหอพี่ขอดูทำยังไงวะมาให้หนึ่งสองต้องทำไม่ได้อะทำได้ทำได้ได้ยังไงได้ยังไงได้ยังไงใช่ในตัวเทสสไตล์โอเคอันนี้พีคอันสุดท้ายแล้วครับวันนี้อันสุดท้ายโอเคแสดงว่าตะกี้ได้ทั้งหมดกี่ข้อ6คะแนน6คะแนนก่อนที่จะเริ่มเกมถัดไปเราแวะมาแล้วผ่านน้องๆบัสที่น่ารักของเราในบัสทั้งหมดเนี่ยเราเป็นเมนคายขุนพลค่ะขุนพลคนนี้แต่ว่าชอบคนสูงไม่ต้องมองผมว่าผมไม่สูงเท่าน้องครับค่ะแค่นี้มันก็ชัดอยู่แล้วเธอไม่ชัดเจนทำไมได้มองมันไม่มีความหมายเธอไม่สนใจคุณเมนคายพิกซี่อ่ะชื่นชมน้องทั้ง3คนอ๋อพี่เช่ไม่แปลกแต่ว่าน้อง3คนน่ะมันจะเป็น3ทางนะมีใครเข้าทางเราสุดมั้ยคิดว่าชอบสเตทมาเบลมากครับชอบสเตทพี่ไฟบอยได้ครับที่ร้องเรียนชอบสเตทอย่างเดียวใช่ชอบสเตทชอบไฟชอบแดนเซอร์ชอบองค์ประกอบระหว่างแล้วได้ค่ะไม่ใช่ระหว่างแล้วได้ไม่ใช่อย่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวนะคุณโดนแล้วเก่งมากมันมีตลอดแยกได้ไม่คือตอนแรกเชื่อมันเจ้าชายน้ำแข็งแล้วมันแบบใช่กูจะฆ่าสิ่งนี้ไปให้ได้แล้วมันเหมือนแทงเหมือนแทงใช่ไหมจุดกูไม่ไหวแล้วแล้วรู้ไหมครับว่าน้องจะเล่นอะไรเชื่อมือเจอว่าน้องกูแล้วแหละชอบที่ชอบที่น้องเพอร์ฟอร์มอย่างเงี้ยแต่ว่าน้องเก่งแล้วก็แบบเพอร์ฟอร์มเอ็กซ์เพรสชั่นดีมากดึงดูดมากมาที่เกมกันต่อพี่เดมค่ะคุณมาเปลี่ยนกันหนึ่งสองสามเริ่มไปช่วยตัวเองพี่ดูคิ้วหนูอันนี้เหรอที่ถือให้ที่ถือให้ไม่ใช่ผิดไปข้อต่อไปอันไหนโอเคครับคอยรอดได้ไหมอันนี้ผิดเอ้าโอ้ยผิดไปสองข้อแล้วแบบนะโอ้ยต้องให้ได้สี่ข้อนะไปต่อพี่ขอโทษเธอไม่ได้อ่ะมันคืออันที่เคยตอบนี่พี่เธอดูอ๋อโอเคที่มันเป็นหน้าสีม่วงอ่ะใช่ไหนวะทำค้างไว้ทำค้างไว้เดี๋ยวพี่จะหาจากอันนี้ไม่ต้องถูกต้องไปต่ออันนี้เขาขำได้ป่ะยิ้มบางทีมันขำได้ป่ะแต่ว่าน้องขำมันคือความรู้สึกพี่อ๋อแก้มแดงๆตรงนี้โอเคเลือกเลยใช่เลือกเลยถูกค่ะเป็น8คะแนนเหลือแค่2ข้อก็ถือว่าสมบูรณ์หามาเลยอันนี้คือความรู้สึกนะตอนนี้เอาหนูลงจากรถเดี๋ยวถูกค่ะ9คะแนนข้อสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายมีควันออกที่จมูกได้มั้ยอันนี้ถูกค่ะพวกเธอที่หมดโอเคผ่านเรียกว่าผ่านเรียกผิดละกันดีสำเร็จนั่นแหละแต่จริงๆอ่ะการชนะแพ้ไม่ใช่ประเด็นนะคะประเด็นคืออยากให้พวกเธอเป็นทีมเดียวกันนั่นแหละเป็นทีมเดียวมีมิชชั่นร่วมกันแต่เขาดูทีมเดียวกันมากขึ้นอันนี้เป็นเกมแรกเดี๋ยวขอเข้าเกมที่2เลยเพื่อให้เขาได้ทอล์กกันช่วงคิวปิดเสือรักเราจะมีโหลคำถามเสือรักให้ทั้ง2คนได้รู้จักกันมากขึ้นผ่านคำถามที่คิวปิดเตรียมเอาไว้ให้โดยคิวปิดจะมีหน้าจอบอกบทคอยช่วยบอกบทให้2คนได้จีบกันและทั้ง2คนต้องพูดตามบทตามคำบอกของคิวปิดเท่านั้นถ้าไม่ทำจะมีบทลงโทษอ่ะพร้อมฉันจะคุยกันละไอเดียปิดมาไปได้ละไปอุ๊ยต้องปิดม่านแล้วว่ะทุกคนบ๊ายบายนะบ๊ายบายนะมีแฟนเต้นเก่งหรือมีแฟนร้องเพลงเก่งเพราะอะไรมีแฟนร้องเพลงเก่งค่ะร้องเพลงเก่งเลยแหละครับทำไมอะคะพี่ยิงชอบร้องเพลงเก่งเพราะตัวเองเป็นคนแรปก็เลยบางทีผมเป็นคนประสานเก่งเลยอยากประสานถ้าเกิดมีแฟนก็อยากประสานให้คนที่แบบแฟนเราชอบร้องเพลงนะพี่ครับพี่ร้องเองไม่พอครับแต่ไม่เป็นไรหนูชอบคนร้องเพลงเก่งเพราะว่าชอบฟังค่ะถึงจะพอหรือไม่พอก็ไม่เป็นไรแต่ชอบฟังงั้นเดี๋ยวพี่จะร้องเพลงเก่งโอเคร้องฟังอ๋อถ้าชอบเราเดี๋ยวร้องพี่เช่คนไม่เหนียนใช่ไหมต้องเลือกเนื้อ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 ต้องเลือ
องเรียนนะต้องเรียนนะต้องเรียนนะคืออย่าเพิ่งไปถึงพูดเรียนเลยเอาให้อัดถูกไปเลยไอ้เจ๊พี่ตามเรามาหลายสเตจพี่เห็นว่าเราก็ร้องเพลงแล้วก็เพอร์ฟอร์มเหมือนกันแล้วพี่รู้สึกว่าเราเป็นคนที่ร้องเพลงพร้อมมากร้องเพลงให้พี่ฟังสักท่อนได้ไหมอยากฟังเพลงอะไรคะจังหวะตกลุมรักครับผมพี่หนูไม่ไหวแล้วคือร้องไม่ทันได้ร้องได้กันร้องไปเลยพี่ร้องไปเลยวะจังหวะตกลุมรักเป็นอย่างนี้ซึ่งวินาทีที่ได้พบเธอจังหวะเธอยิ้มจังหวะเธอค้างมันดูเหมือนโลกมันช้าลงกว่าเดิมจังหวะตกลมหายเป็นอย่างนี้ซึ่งวินาทีที่ได้พบเธอจังหวะตกลมหายน้องๆทำได้ดีมากพี่ๆภูมิใจในตัวหนูอยากตั้งชื่อคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองว่าอะไรครับผมพิกซี่ค่ะคอนพิกซี่คอนเสิร์ตเดี่ยวชื่อพิกซี่ใช่ถึงจะแยกมาก็ยังอยากชื่อว่าพิกซี่อยู่ทำไมครับเพราะว่ารักพิกซี่พี่อะโกรธครับผมแปลว่าการเติบโตเพราะรู้สึกว่าทุกจังหวะของเรามันคือการเติบโตและอยากให้คนเห็นว่าในการเติบโตครั้งนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างพี่จะชวนหนูไปไหมถ้าพี่มีคอนเสิร์ตได้จะชวนไปพูดจริงนะพี่น้องก็ขึ้นมาฆ่าพี่เดี๋ยวพี่นั่งกดมือให้น้องเดี๋ยวพี่จะพูดตามไอแพดวะโอเคเขาพิมพ์ผิดด้วยถ้าเกิดพี่มีมาเพื่อมาให้กำลังพี่ได้ปะแกไม่ทานเลยแกไม่ทานละถ้าเกิดพี่มีเรามาให้กำลังใจพี่ได้ปะไปค่ะให้หนูไปในฐานะอะไรอยากขึ้นมาเป็นศิลปินร่วมหรือว่าฟังเป็นแบบแนวแฟนเพลงหรือว่าอยากมาดูอะไรอื่นครับมีอีกไหมมีช้อยอีกไหมเร็วพี่พูดมามีช้อยอีกไหมเดี๋ยวหนูจะเลือกมีในอย่างมึงไม่ต้องโดนอีกนั่งกินนั่งรถเลยตอนนี้ศิลปินแฟนเพลงแฟนพี่มีไหมคะแฟนพี่มีไหมคะผมกำลังจะรีบเล่นเลยเหมือนกันแต่ว่าแบบรอจังหวะแต่เขาปาก่อนได้ป่ะเออเขามาจังหวะน้องก็ได้ก่อนถ้าต้องเลือกหนึ่งวิธีในการง้ออีกฝ่ายจะใช้วิธีไหนที่คิดว่าได้ผลถ้าเกิดเราเป็นคนผิดหรือว่าเขางอนกันงอนกันงอนเรื่องงอนเรื่องยังไงเล็กน้อยมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลพี่ไม่ไปกินข้าวกับหนูอ๋อเพราะอะไรเพราะว่าพี่เล่นเกมปกติพี่เป็นถ้าเกิดออกไปกินข้าวเดี๋ยวไปกินข้าวด้วยพี่เช่ก็คิดว่ามันเป็นเรื่องจริงสักหน่อยก็ถ้ามันเป็นเรื่องที่พี่หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นพี่ต้องแข่งเกมอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีเหตุผลมาคุยว่าพี่ต้องแข่งแล้วพี่จะงอนหนูยังไงพี่ก็จะพาไปกินข้าวที่อื่นวันอื่นพาไปกินที่ที่อยากกินมากๆหนูอยากกินอะไรพี่รู้ป่าวส้มตำเฮ้ยทำไมพี่รู้อ่ะชอบกินแบบคอหมูย่างปะโอเคหนูหายงอนละแค่นี้แหละแล้วถ้าเกิดพี่งอนเราจะงอพี่ไงเรื่องอะไรอะคะสมมุติว่าเราไม่ตอบไลน์พี่เพราะเราทำงานอยู่แล้วพี่แบบว่าคิดถึงเรามากเนี้ยแล้วเราไม่ยอมตอบพี่แล้วพี่ก็เลยบอกว่างอนเราจะทำยังไงหนูก็ไปหาพี่ไงหนูอาจจะทำงานอยู่ไงหนูก็เลยไม่ได้ตอบไลน์แต่ว่าพอทำงานเสร็จก็จะรีบไปหาพวกมึงยังไม่จบสุดมึงเลิกมึงเลิกเอ้าพวกมึงคุยต่อเลยไม่ได้เสร็จคุยต่อเลยเอาไมค์ EP ไหมฮะเอาไมค์ EP ไหมฮะเฮ้ยอยากได้อยากเฟือพวกพี่หรืออยากเฟือใครสปอนเซอร์รถเข้าได้เซ่เซ่ฉลาดเอาไปเข้าสายไปแล้วพี่ไม่อยากเจอหนูหรอถ้ามารอบหน้าพี่จะเจอผู้หญิงคนอื่นหรอก็เอากับเราขึ้นมากับรถก็เอากับเราขึ้นมากับรถเอาเราขึ้นมาหนาด้วยกูว่านะเวลาเชฟไอ้เขินมันจะทำมันกึ่งสะบักไก่มาเอาเราขึ้นรถมาด้วยเออเชฟมาเชฟมาถ้าอีกฝ่ายไม่ได้ชื่อนี้ดูจากหน้าตาแล้วคิดว่าจะชื่ออะไรหนูมี2ชื่อด้วยจริงๆแล้วอ่ะไม่ก็เราชื่อมินใช่ป่ะก็เราชื่อมาเบล
แต่พี่มีก็มี2ชื่อเหมือนกันใช่ครับพี่มีสเตจเนมกับมีชื่อที่เขาเรียกกันอ๋อ XJX กับชื่อบอเช่ใช่ครับมันมี3อีกชื่อหนึ่งชื่อที่รักอีกชื่อหนึ่งชื่อที่รักจะเรียกเธอดังดังว่าที่รักที่รักคันเน่ไอ้คือน้องอ่านมาใช่ไหมครับชื่อเบบีด้วยนะไอ้เราคิดเองเหรอว้าวไม่เปลี่ยนอ๋อผมว่าชื่อไหนก็เป็นน้องครับเพราะชื่อไหนก็น่ารักอันนี้อ่ะหรือเปล่าพูดหน่อยความรู้สึกที่ต้องทำอะไรแบบนี้ร่วมกันเป็นยังไงบ้างผมไม่นึกว่าไม่ฝันว่าผมจะต้องมาขึ้นรายการอย่างนี้แล้วพอขึ้นมาแล้วถ้าย้อนเวลาไปได้จะมาไหมมาสิครับทำไมอ่ะเรียกว่าอยากเจอสิเราต้องอยากเจอเพราะเราไม่มีโอกาสได้คุยกันบ่อยปกติเจอกันตามงานไม่เคยได้คุยกันเหมือนในหนังเลยอ่ะใช่ตอบมากเลยเรามาเบลรู้สึกไงบ้างดีใจค่ะที่พี่เชษรับเพราะว่าตอนแรกหนูคิดว่าพี่เชษไม่มาหรอกพี่ก้อยเอ๋ยที่หนูแบบคุยกันแล้วก็ก็ได้เห็นพี่อีกมุมนึงดีค่ะอ๋อแล้วทำไมเราถึงมาก็อยากมาเจอพี่ไงไอ้มาเบลมันเลิศจริงๆมันเลิศทั้งคู่แล้วมันคนละทางมันเลิศที่อยากถามจริงๆว่าการที่ทั้งสองคนมาเจอกันวันนี้รู้สึกว่าเฮ้ยเห็นว่าเราชอบอะไรในตัวอีกคนมากขึ้นซึ่งต้องมีประโยคบังคับให้ทั้งคู่พูดถึงข้อดีของกันและกันโดยกำหนดให้ต้องเริ่มประโยคด้วยฉันชอบคุณเพราะจะพูดเหตุผลอะไรก็ได้ให้แต่ละคนแลกกันพูดคนละ3ข้อใครก่อนดีพี่ก่อนเหรอโอเคไม่ตื่นเต้นอีกแล้วกูพี่ชอบน้องมาเวลเพราะว่าน้องเป็นคนที่ทุ่มเทมากครับหนูชอบพี่เพราะว่าพี่น่ารักพี่น่ารักเหรอพี่ลงจากรถแล้วน้องแล้วมันเลิกอยู่แล้วข้อสองพี่ชอบน้องเพราะว่าน้องเป็นคนมีเสน่ห์มากครับผมหนูชอบพี่เพราะว่ามองตาหนูชอบพี่เพราะว่าพี่มีมุมที่อ่อนโยนแบบไม่เคยคิดเหมือนกันว่าพี่จะมีมุมนี้ขี่ก่อนมันมีหลายเรื่องที่เป็นข้อดีเกินได้นะพี่ดีชาวบ้านเลยชาวบ้านเลยแล้วคนนะมึงช่วยเอาตัวมึงถอยไปหน่อยมึงจะอยู่อย่างนี้อยู่แล้วไม่อยู่แล้วหนูชอบพี่เพราะว่าพี่เก่งในหลายๆด้านไม่ว่าจะเพอร์ฟอร์มแรปพี่แรปเท่มากก็ขอบคุณมากพี่ก็ชอบน้องเพราะน้องเก่งเพอร์ฟอร์มดีด้วยพี่ชอบน้องเพราะว่าน้องสามารถดึงคนดูเข้าไปในลมตอนน้องโชว์ได้พี่ชอบน้องเพราะว่าน้องรู้ความพอดีเวลาโชว์แล้วก็มันทำให้ทุกอย่างมันเสริมกันขึ้นไปขอบคุณมากครับเย้ น่ารักมากขอบคุณทั้งคู่มากน่ารักมากขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเธอสองคนเป็นคาแรคเตอร์ที่ต้องไปอยู่ในซีรีส์ใช่จริงวันนี้ถูกต้องทั้งสองคนเป็นคิวมากฝากผลงานฝากผลงานทุกอย่างได้เลยเพิ่งปล่อยเพลงฟีดไปค่ะก็ฝากทุกคนเต้นด้วยนะคะ Get set goแล้วก็เดี๋ยว31สิงหาคมนี้นะคะพิกซี่จะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวนะคะชวนพี่ๆทั้ง3คนแล้วก็พี่เชฟไปด้วยนะคะเดี๋ยวมีเกสไหมครับนี่อยากไปปะล่ะไปปะล่ะพี่เชฟอ่ะติดต่อมาติดต่อมาโอเคฝากด้วยค่ะประมาณนี้ค่ะค่ะพี่เชฟค่ะตอนนี้ก็กำลังทำอัลบั้มอยู่นะครับฝากติดตามอัลบั้มด้วยนะครับผมโอ้แล้วก็โดยเร็วนี้นะครับผมเดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนครับโอเคค่ะน้องด้วยนะครับฝากพี่เชด้วยค่ะเย้ขอบคุณทั้งคู่เลยนะคะ thank you มากขอบคุณทั้งคู่มากเลยนะคะขอบคุณมากขอบคุณสองคนน่ารักมาก thank you น้องๆนะคะสุดยอดมากครับเอาเป็นว่าอยากเจอใครอีกนะคะก็คอมเมนต์มาเลยนะคะอย่างที่บอกว่าตอนแรกแบบว่าถามว่าตอนนี้พี่มาแล้วมาเป็นวันมาแล้วยังโกรธจะมาแต่ยังไม่รู้ว่าจะพากับใครมาดีคอมเมนต์ก็ใครคอมเมนต์มาได้นะคะโอเคกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วเจอกันเทปหน้าบ่ายบ๊ายบาย thank you ทุกคนบ๊ายบาย เกิดขึ้นรถมาจะพาไปทะเลสักที่หนึ่งเพราะรู้สึกว่าน้องเขาต้องพักผ่อนแล้วก็ดูน่าจะชอบทะเลนี้น่าจะเป็นทะเลน่าจะเป็นที่ทำให้น้องได้ผ่อนคลายครับผมขึ้นรถมาจะพาไปวัดค่ะเพราะว่าพี่เช่น่าจะชอบทำบุญมั้งคะ